สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 268มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 268วันนี้ก็คือไบรท์วินใช้เวลาวันหยุดสงกรานต์พร้อมกับครอบครัวที่อบอุ่นค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนคลิปที่แล้วพี่ชมบอกไปใช่ไหมคะว่าน้องวินได้ไปเที่ยวกับครอบครัวส่วนน้องไบรท์คือหายเงียบไปเลยค่ะแต่ตอนนี้ได้เห็นหน้าลูกชายสุดหล่อแล้วนะคะทุกคนน้องไบรท์ได้ใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัวเหมือนกันค่ะคือสมกับน้องเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงจริงๆคือถ้าไม่มีงานเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นหน้าน้องสักเท่าไหร่น้องจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองและครอบครัวซะส่วนใหญ่คือจริงๆน้องเป็นคนแบบนี้มาโดยตลอดนะคะแต่หลังๆมานี้ตั้งแต่น้องมีชื่อเสียงและได้มาเจอกับเจ้าคนน้องน้องไบรท์ก็ได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่แอคทีฟมากขึ้นและเปิดให้คนอื่นเข้ามาในโลกส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นและยิ้มสดใสมากขึ้นด้วยค่ะทุกคนคือสิ่งที่น้องเปลี่ยนแปลงไปมันปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนนึงก็มีอิทธิพลมาจากน้องชายคนสนิทด้วยเช่นกันค่ะถึงแม้วันหยุดช่วงแรกๆน้องไบรท์จะเงียบหายไปจากโซเชียลเลยแต่น้องก็คอยส่องอยู่ตลอดนะคะว่าเจ้าคนน้องไปเที่ยวกับครอบครัวเป็นยังไงบ้างคือคนน้องตั้งแต่ไปเที่ยวก็อัปเดตอยู่ตลอดว่าได้ทำอะไรและได้เที่ยวที่ไหนบ้างคือที่อัปเดตบ่อยๆเนี่ยจะรายงานแฟนคลับหรือรายงานแฟนคลับกันแน่คะลูกคือคงจะรายงานคนทางนี้ที่ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยแหละค่ะทุกคนเพราะพอเจ้าคนน้องอัพสี่รูปนี้ลงที่ไอจีเจ้าคนบีก็มาส่องแล้วก็มากดไลค์แปะหัวใจให้กับน้องชายคนสนิทด้วยค่ะทุกคนแหมไม่ยอมเปิดเผยตัวแต่ยอมเปิดเผยใจให้กับคนคนเดียวเลยนะพ่อคือไม่อัปเดตอะไรลงสื่อเลยแต่คอยมาส่องมาไลค์ให้คนสำคัญของใจอยู่ตลอดเลยนะส่วนเจ้าคนน้องก็ใช้เวลาวันหยุดนี้กับครอบครัวอย่างมีความสุขแถมการไปเที่ยวครั้งนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าน้องเก่งขึ้นมากจริงๆจากเมื่อก่อนเป็นคนที่กลัวสัตว์แทบทุกชนิดเลยแต่ตอนนี้น้องเข้าใกล้น้องช้างและกอดกับน้องช้างที่ตัวใหญ่ๆได้แล้วค่ะทุกคนนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนน้องเปลี่ยนแปลงไปมากตั้งแต่เจอกับเจ้าคนพี่เพราะคนพี่รักสัตว์แทบจะทุกชนิดจากเมื่อก่อนคนน้องกลัวสัตว์จนไม่เข้าใกล้สัตว์อะไรเลยนอกจากน้องหมาของพี่สาวแต่ตอนนี้น้องทั้งเลี้ยงน้องหมาด้วยตัวเองและเข้าใกล้สัตว์ได้หลายชนิดแล้วโอ้ยพี่ก็รักช้างน้องก็รักช้างเหมือนกันนี่มันคือพรหมลิขิตและเป็นคู่รักฟ้าประทานชัดๆแถมเป็นคู่รักที่รักโลกอีกต่างหากตายตายตายอะไรมันจะดูเหมาะสมได้ลงตัวขนาดนี้คะคุณคะค่ะคนน้องไปเที่ยวมีความสุขกับครอบครัวส่วนคนพี่ก็ใช้เวลากับครอบครัวด้วยเหมือนกันน้องไรได้พาคุณแม่ไปทานอาหารนอกบ้านและได้ไปล่องเรือกับครอบครัวด้วยได้รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านคือถึงแม้น้องไรจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากแค่ไหนได้พบเจอผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติเพียงใดก็ตามแต่เวลาน้องอยู่กับครอบครัวน้องก็คือลูกหลานที่น่ารักและเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายข้างบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่เองค่ะทุกคนคือจากวันแรกจนถึงวันนี้น้องไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยจริงๆจากเป็นเด็กที่นั่งรถธรรมดาจนมาถึงวันนี้มีรถเอาผาดเป็นของตัวเองแถมมีบ้านหลังใหญ่โตให้กับครอบครัวน้องก็ยังทำตัวติดดินเหมือนเดิมน้องไม่เคยลืมว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนน้องก็ยังเป็นน้องที่น่ารักและอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆซึ่งสิ่งที่น้องทำและน้องเป็นมันเลยทำให้น้องมีวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรักเพิ่มขึ้นมากมายไม่หยุดหย่อนในทุกวันนี้คือสิ่งที่น้องได้ในวันนี้มันเป็นผลมาจากตัวน้องเองล้วนๆและมันยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเรารักคนไม่ผิดจริงๆเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักของเจ้าเด็ก2คนนี้และมาดูความอบอุ่นของ2ครอบครัวในวันหยุดสงกรานต์ปีนี้กันนะคะทุกคนพี่ชมได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนที่ไม่ได้เล่นทวิตเล่นไอจีด้วยค่ะงั้นเราไปดูความน่ารักของน้องๆพร้อมกันเลยนะคะThank you.
เป็นไงกันบ้างคะน้องทั้งคู่น่ารักมากๆเลยเนาะทุกคนเนาะคือพวกเขาได้มีความสุขกับครอบครัวได้ใช้เวลากับครอบครัวในวันหยุดแบบนี้มันคงเป็นอะไรที่ทำให้น้องทั้งคู่มีความสุขมากๆและได้เติมพลังกันเต็มที่เพราะด้วยหน้าที่การงานและสิ่งที่พวกเขาต้องรับผิดชอบในตอนนี้มันคงยากที่พวกเขาจะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวแบบนี้คือตอนแรกพี่ชมกะว่าจะไม่ทำคลิปนี้นะคะเพราะเห็นว่ามันเป็นเวลาของน้องๆกับครอบครัวแต่ด้วยความน่ารักของน้องๆพี่ชมเลยอยากนำมาแบ่งปันให้คนที่ยังไม่เห็นได้เห็นความน่ารักของน้องๆเหมือนกับพวกเราบ้างทุกคนจะได้รู้ว่าคนที่ทุกคนรักอยู่นั้นเวลาที่พวกเขาไม่ต้องสวมหัวโขนไม่ต้องแสดงเป็นคนอื่นและเป็นตัวของตัวเองพวกเขาน่ารักกันขนาดไหนอะทุกคนค่ะนี่เมื่ออิ่มเอมกับความน่ารักของน้องๆกันแล้วงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความน่ารักของน้องทั้งคู่มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะงั้นวันนี้พี่ชมต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ